ุกชีวิตล้วนมีภัยภัยของชีวิตอาจเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีภัยที่เกิดจากภายนอกไม่ร้ายแรงเท่ากับภัยภายในภัยที่ผู้อื่นสร้างขึ้นกระทบเราน้อยกว่าภัยที่เราสร้างขึ้นเองบางคนทำผิดแล้วกลับมานั่งเสียใจในภายหลังก็บ่อยภัยทั้งหลายล้วนเป็นยาพิษที่ปลิดชีวิตจิตใจเราได้ทั้งสิ้นมนุษย์อื่นทำลายเราก็ทำได้เพียงขณะหนึ่งแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดจะทำลายเราข้ามภพชาติด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนเรื่องอภัยทานคือการยกโทษแสดงอโหสิกรรมต่อกันไทยเรามีประเพณีอย่างหนึ่งคือเมื่อจุดธูปขอขมาศพก็จะขออโหสิกรรมต่อกันคืออย่าได้มีเวรต่อกันในภพหน้าให้ทุกอย่างจบลงที่ภพชาตินี้แม้ศัตรูคู่อาฆาตก็ต้องอโหสิกรรมต่อกันบางครั้งพิธีสำคัญในชีวิตเรามักจะไปขอพรผู้ใหญ่และกล่าวว่ากรรมใดที่เราได้ล่วงเกินขอให้ท่านยกโทษให้คือให้สิ่งที่เราทำเป็นอโหสิกรรมทำให้ใจเราว่างเพียงพอเพื่อรองรับความดีที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เช่นพิธีบวชเป็นต้นการแสดงอภัยทานเป็นการชำระใจแม้จะดูพูดง่ายแต่ก็ทำได้ยากหากไม่ฝึกทำจนเป็นปกติเพื่อให้เข้าใจง่ายและอยากทำให้ได้ขอให้เรามาพิจารณาเหตุผลถึงความต่อเนื่องของผลกรรมที่มีผลข้ามภพข้ามชาติว่าให้ผลเผ็ดร้อนเพียงใดและยังเป็นผลที่เราหนีไม่ได้อีกด้วยเราต้องถามตนเองก่อนว่าเราต้องการยุติของกรรมกับคนคนนั้นเพียงภพนี้หรือต้องการจะพบเขาจะเจอเขาอีกต่อไปเราต้องการจะยุติปัญหาเหล่านี้เพียงภพชาตินี้หรือต้องการลากยาวไปถึงภพชาติข้างหน้าเรามีสิทธิเสรีในตัวเราบางคนรักมากหลงมากเพราะเขาดีมากก็ปรารถนาให้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนก็อธิษฐานไม่ขอร่วมเดินทางแต่ก็ไม่ยกโทษในที่สุดผลของการไม่ยกโทษคือไม่ยอมให้อภัยก็เหมือนการผูกสิ่งที่เราไม่ชอบไว้ที่เอวตนเองตลอดเวลาการให้อภัยจะทำให้เราสามารถยุติปัญหาต่างๆได้เหมือนคนล้างแก้วน้ำสะอาดทำให้เหมาะสมที่จะรองรับน้ำบริสุทธิ์ที่เทลงไปใหม่เหมือนการโยนของที่เราไม่ชอบทิ้งเสียโดยไม่ต้องเสียดายการให้อภัยคือการแสดงกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอภัยทานเวลาจะให้ไม่ต้องไปขอใครไม่เหมือนใครมาขอเงินเราเราต้องควักกระเป๋าให้แต่ให้อภัยเราไม่ต้องหาจากไหนและไม่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เราภูมิใจเมื่อมีใครมาขอโทษเมื่อมีใครให้อภัยเราหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษหรือการให้อภัยมิใช่การเสียหน้าหรือเสียรู้มิใช่การได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนภาชนะสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดใครจะคิดอย่างไรมิใช่ประเด็นแต่สำหรับเราผู้แสดงออกว่าเราให้อภัยในเรื่องนี้ต่อบุคคลผู้นี้แล้วนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะสิ่งนั้นจะถูกบรรจุลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์คือจิตของเราทันทีการผูกอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาโกรธเกลียดความคิดแก้แค้นทิฏฐิมานะเป็นต้นเป็นเสมือนเชื้อไวรัสอภัยทานคือเครื่องมือแอนตี้ไวรัสส่วนจิตของเราเหมือนคอมพิวเตอร์ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้อาจจะดูเหมือนยาว
แต่มีใครบอกได้ว่าเราจะอยู่ได้โดยปลอดภัยถึงวันไหนเราต้องการความทรงจำที่เลวร้ายหรือต้องการความทรงจำที่ดีในชีวิตความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90ปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิดเรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเลวไหลอยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทำงานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั่นเมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผุกร่อนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือการที่ใจมีกำลังมนุษย์เราจึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพอกพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัยอาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวญคำนึงถึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผูกโกรธผูกเกลียดผูกอาฆาตพยาบาทมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเขาอธิษฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อว่าจะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกข์ที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเรพลานทรัพย์ทำลายวงศ์สกุลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ภายในใจในขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอดโปร่งโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือ
ได้ทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปขออโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัวคือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดภพใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในครั้งอดีตคนบางคนเกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนินทาลับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรมที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งๆที่แก้ไขได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลาญทรัพย์มีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตัญญูมีลูกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะกันเหมือนเป็นข้าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดๆถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับอโหสิระหว่างเราและเขาฉะนั้นถ้าไม่ต้องการเสวยวิบากกรรมอันเร็วร้ายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตเราอภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้นมีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นบางคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรดูจะเกะกะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอดีตเราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูกแต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้งได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงภพนี้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกันการที่เราไม่ยอมให้อภัยเหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราแม้เราจะไปที่ไหนสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นใดงามเพียงไรร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกหนทุกแห่งความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจจะทำให้ร่างกายสะอาดได้การให้อภัยเปรียบเหมือนการอาบน้ำชำระร่างกายท่านทั้งหลายอาจลืมคิดไปว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วพลานทรัพย์ทำลายชื่อเสียงทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกนั้นแท้จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วที่เราไม่ได้อโหสิกรรมให้เขา
เราไม่ได้ยกโทษให้เขาคือเราไม่ได้แก้ปมที่เคยผูกไว้ให้หลุดออกไปกรรมระหว่างเรากับเขาจึงติดตามกันมาให้เกิดผลถึงวันนี้บางทีคนที่เขาโกรธเราหากเราโกรธตอบก็จะเป็นเสมือนการตอบรับกระแสกันเช่นเราโทรศัพท์ถึงกันถ้าอีกฝ่ายไม่เปิดโทรศัพท์รับฝ่ายที่โทรศัพท์ถึงก็หมดสิทธิ์จะคุยกับเราการตอบรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นความดีเป็นความน่ารักความอบอุ่นก็ดีไปแต่ถ้าเป็นความเกลียดความโกรธสิ่งที่จะตามมาคือการรับรู้และเก็บอารมณ์ทั้งโกรธและเกลียดนั้นไว้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเมื่อรู้แล้วก็ควรสละอารมณ์นั้นด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อป้องกันจิตเรามิให้เป็นทุกข์เพราะคนนั้นเป็นเหตุเราอาจคิดเสมือนหนึ่งเขาไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้การให้อภัยเขาคือคิดถึงเขาในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่สมควรจะไปยึดเป็นรักเป็นชังก็เมื่อแม้แต่รักท่านยังสอนให้เราละทิ้งเพื่อไม่ให้ยึดติดแล้วทำไมเราจะยังมองเห็นโกรธเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นอยู่ได้การที่เราเห็นสิ่งผิดปกติในชีวิตเราบางครั้งเช่นมีแต่เรื่องให้เกิดทุกข์มีแต่คนทำให้ขุ่นมัวมีลูกไม่ดีมีหลานไม่สมประสงค์ทำให้เราต้องเก็บมาคิดเสมอขอให้เราถือว่านี่คือเศษเสี้ยวแห่งผลกรรมที่ติดอยู่ในความคิดตั้งแต่อดีตชาติซึ่งบัดนี้ได้เกิดผลงอกงามออกมาอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดวิธีแก้คือต้องอภัยให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วินาทีนี้ทันทีเพื่อพบชาติต่อไปเราจะได้ไม่ต้องรับรู้ความทุกข์ของใครต่อใครอีกพึงทราบว่าคนที่ทำให้เราทุกข์ใจที่สุดคือคนที่เรารักที่สุดคือผู้ที่อยู่ใกล้เราที่สุดบางครั้งศัตรูยอมอธิษฐานจิตแห่งความพยาบาทให้มาเกิดเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราเป็นญาติของเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราก็มีเพื่อเขาจะได้ทำลายน้ำใจชื่อเสียงวงศ์สกุลของเราให้ถึงที่สุดนั่นเป็นเพราะเราไม่ได้อโหสิกรรมต่อเขาหรือไม่ได้แสดงอภัยทานต่อเขาจากชาติที่แล้วนั่นเองฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับชีวิตใครหรือแม้แต่เกิดกับเราเองและเราเองไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ด้วยปัญญาธรรมดาขอให้ลองมองผ่านกฎเกณฑ์แห่งกรรมดูบ้างก็จะช่วยให้จิตใจของเราโปร่งเบาขึ้นมาได้ความคิดถึงกฎแห่งกรรมหาใช่การคิดแบบทอดทุระหรือโยนบาปโดยไม่คิดจะแก้ปัญหาใหม่การคิดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในการแก้ปัญหาทางใจตามหลักพระพุทธศาสนาหลักกรรมเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้ผลได้แยบยลทั้งในปัจจุบันและอนาคตปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกที่สลัดไม่ออกที่ไม่มีทางจะลบลี้หนีได้เป็นสิ่งที่เราต้องแบกรับด้วยชีวิตเราต้องพิจารณาความจริงย้อนหลังและยอมรับเหตุการณ์นั้นให้ได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดคือเรื่องผลกรรมที่เกิดขึ้นจากกรรมในอดีตที่เราไม่ได้ทำให้เป็นอโหสิกรรมคือไม่ยอมให้อภัยในภพชาติที่แล้วและวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราจึงเป็นสิ่งสมควรสมเหตุสมผลวิธีแก้คือเราต้องยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นให้ได้หากคิดได้เช่นนี้ก็จะทำให้จิตใจเราเยือกเย็นและอ่อนโยนลงได้ความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความทุกข์ของมนุษย์ส่วนมากมักเกิดขึ้นจากต้องการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนไปไม่ได้หรือไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นถามว่าการให้อภัยในความผิดพลาดของคนคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำยากหรือง่ายคำตอบคือทำง่ายหากเราฝึกหัดทำเป็นประจำขอให้เราฝึกเสมอๆว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรกับเรา
ขอให้เราฝึกให้อภัยทุกวันทำเหมือนที่เราแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ขอให้เราทำทุกครั้งทำทุกวินาทีทำเหมือนกรวดน้ำหลังทำบุญทำอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์น้อยใหญ่เมื่อเราสร้างอภัยทานให้เป็นลักษณะนิสัยตลอดเวลาได้แล้วเราจะรู้สึกว่าการให้อภัยแก่ใครนั้นเป็นเรื่องง่ายได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาคือทำได้โดยไม่ต้องฝืนใจทำขอให้เราทราบได้ว่าเมื่อเราหัดสร้างอภัยทานเป็นปกติแล้วเศษกรรมต่างๆแทนที่จะติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินั้นก็จะถูกสลัดออกคือตามไปไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นกรรมอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงกริยาที่แสดงออกเพราะเราให้อภัยเสียแล้วเมื่อเราให้อภัยเสียแล้วใครๆที่ผูกพยาบาทอาฆาตเราไว้แรงพยาบาทของเขาก็หมดโอกาสติดตามเราเพราะกรรมนั้นหมดแรงส่งเนื่องจากเราได้อโหสิเสียแล้วจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายมาฝึกปฏิบัติอภัยทานและอโหสิกรรมตั้งแต่บัดนี้กันเถิดเพื่อยุติสนิมในใจคือความอาฆาตพยาบาทเพื่อยุติแรงส่งของกรรมที่ตามไปบังเกิดผลอันเผ็ดร้อนข้ามภพข้ามชาติพึงหลับตาให้ใจสงบครู่หนึ่งก่อนแล้วตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาเบาๆดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสาธุรายการแผ่นดินธรรมจัดเสนอโดยมูลนิธิแผ่นดินธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.เจริญสุขท่านสาธารณชนทั้งหลายวันนี้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตหน้าที่การงานของเราบางท่านอาจจะถือโอกาสนี้เป็นการเข้าวัดฟังธรรมโอกาสที่เราจะไปวัดก็มียากเพราะว่าไปได้ยากมีเวลาน้อยวันนี้ยกวัดมาไว้ใกล้ๆท่านเป็นวัดในสำนักงานวัดในสวนวัดในบ้านท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของธรรมะก็คือเรื่องของชีวิตเรื่องของศาสนาก็คือเรื่องของชีวิตเช่นเดียวกันเมื่อใดเราเข้าใจชีวิตเมื่อนั้นเราก็อยู่ใกล้ศาสนาแต่เมื่อใดก็ตามเราไม่เข้าใจชีวิตก็ชื่อว่าเราอยู่ไกลศาสนาทำไมจึงพูดอย่างนี้ถ้าเราจะพูดกันให้ดีก็จะพูดให้ชัดลงไปว่าตัวชีวิตนั่นแหละคือตัวศาสนาไม่ใช่โบสถ์วิหารลานพระเจดีย์แต่เพียงอย่างใดหลายคนหลายครั้งอาจจะบอกว่าไม่เคยไปวัดก็เลยเป็นคนไกลศาสนาแต่ถ้าเขาเป็นคนดีสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้บุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้พระศาสนาศาสนามีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นคือศาสนาของพ่อแม่ศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งศาสนาโดยธรรมชาติศาสนาของพ่อแม่นั้นแม้แต่องค์ศาสดาของแต่ละศาสนาก็มีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ต้นเป็นศาสนาที่มีมาพร้อมกับโลก
เรียกว่าศาสนาน้ำนมก็ได้ศาสนาต่อมาคือศาสนาที่เราเรียกกันว่ามีศาสดาก่อตั้งเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ซิกเป็นต้นมีศาสดาผู้ให้กำเนิดเกิดขึ้นมาก็เรียกชื่อศาสนาตามชื่อของศาสดาก็มีต่อมาก็มาถึงศาสนาที่เป็นโดยธรรมชาติเราเรียกกันว่าศาสนาโดยธรรมชาติเช่นเกิดแก่เจ็บตายบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงว่าการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นเฉพาะคนที่นับถือพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกไม่เป็นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือเกิดขึ้นเฉพาะคนไทยฝรั่งจีนญี่ปุ่นไม่มีเกิดแก่เจ็บตายความเข้าใจเช่นนี้ถ้าเราเข้าใจระบบของธรรมชาติเราก็จะเข้าใจระบบของศาสนายกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นใบไม้ผลินั่นก็แสดงให้เห็นถึงการเกิดเห็นดอกไม้บานสะพรั่งนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่เหมือนจากเด็กนำไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวหลังจากนั้นใบไม้หรือดอกไม้ก็เหี่ยวนั่นก็แสดงให้เห็นถึงความชราท่านสาธุชนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่เราจะต้องทำความเข้าใจบางทีใบไม้ที่หล่นจากขั้วลูกต้นลูกไม้ที่หล่นจากต้นแสดงให้เห็นถึงความตายซึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเราก็จะเข้าใจผิดเพราะนี่คือหลักของธรรมชาติก็แปลว่าศาสนานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันคือ1ศาสนาของพ่อแม่หรือศาสนาน้ำนม2ศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้ง3ศาสนาโดยธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยศาสนาสุดท้ายเนี่ยเป็นศาสนาที่ไม่มีความแตกต่างไม่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีใดๆทั้งสิ้นแต่เกี่ยวข้องกับสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนาของเราก็จะมีคำสอนแตกต่างจากศาสนาอื่นยกตัวอย่างเช่นของเราไม่นับถือเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกแต่ก็เชื่อในความมีอยู่ของเทพยดาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาผืนแผ่นดินเช่นภูมิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาเป็นต้นและยิ่งกว่านั้นเราก็ยังมีคุณธรรมของเทวดาคือหิริโอตตัปปะถ้าใครอยากจะเป็นพรหมก็มีคุณธรรมของพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นต้นท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีว่าเรื่องของเมตตานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคนทั้งหลายที่มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพราะขาดเมตตาต่อกันโลกไม่ร่มเย็นเพราะเมตตาธรรมไม่เกิดขึ้นเราพูดกันว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่เราปฏิบัติไม่ได้เราจึงเข็นฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกิดความร้อนระอุขึ้นในแผ่นดินทั่วทุกมุมของโลกในมุมไหนก็ตามถ้าหากมุมของโลกเต็มไปด้วยเมตตาความสงบสุขร่มเย็นก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยมันผูกพันเข้าไปในสายเลือดเมื่อความเป็นพี่เป็นน้องเกิดขึ้นแล้วความแตกต่างระหว่างศาสนาก็เป็นความงดงามไม่ใช่ความแตกแยกแต่ถ้าความเป็นพี่เป็นน้องไม่เกิดขึ้นความแตกต่างก็จะกลายเป็นความแตกแยกเพราะฉะนั้นอาตมภาพวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องเมตตาทำให้เกิดอโหสิกรรมนั่นคือการให้อภัยหรืออภัยทานเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทั้งหลายคำว่าอภัยทานเป็นคำที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับพวกเราบางทีเราอาจจะคิดว่าอภัยทานคือการไปถ่ายชีวิตโคกระบือ
อภัยทานคือการไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าในวันเกิดบางครั้งบางทีคำว่าอภัยทานเนี่ยมีผลสูงมากเราอาจจะเสียเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ได้ในบางครั้งเนี่ยแต่เราให้อภัยทานแก่ใครไม่ได้เลยอ่ะเพราะเราคิดว่าเสียเกียรติเสียเหลี่ยมเสียมุมความจริงอภัยทานไม่เกี่ยวกับเงินกับทองแต่เกี่ยวกับความรู้สึกของใจเมื่อใดก็ตามเราผูกพันผูกมัดแล้วก็รัดรึงอาฆาตพยาบาทเมื่อนั้นเราก็จะมีความรู้สึกกลัดกลุ้มร้อนรุมอยู่ในใจท่านจึงสอนว่าให้อภัยกันเถอะอย่าเอารัดเอาเปรียบอย่าเครียดแค้นชิงชังกันเหตุให้เกิดการอาฆาตพยาบาทเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันอาฆาตเพราะถูกอิจฉาอาฆาตเพราะถูกแก้แค้นกลั่นแกล้งอาฆาตเพราะเป็นคู่แข่งขันหาทางที่จะเอาชนะกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามช่วยกันให้ทุกคนชนะคิดยังไงให้คนอื่นชนะเนี่ยเราก็จะชนะทั้งสองคนแต่ถ้าเราคิดว่าเราต้องชนะเขาต้องแพ้ก็จะมีความแพ้ทั้งสองฝ่ายพ่ายแพ้ทั้งคู่ไม่มีความสุขเลยเพราะผู้ชนะก็ถูกก่อเวรผู้แพ้ก็ผูกอาฆาตพยาบาทท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งเราผูกเอาไว้ในจิตของเราถ้าเราคิดว่าอารมณ์ที่อยู่ในใจของเรานั้นเป็นอารมณ์ร้อนก็ขอให้บอกเราว่าเราหยุดอาฆาตพยาบาทวิธีแผ่เมตตาก็คือวิธีที่จะทำให้หยุดการแผ่การอาฆาตพยาบาทการอาฆาตพยาบาทนี้บางครั้งบางทีศัตรูที่เป็นคู่อริคู่อาฆาตของเราตายจากไปก่อนยังไม่อโหสิกรรมกันเลยด้วยความเครียดแค้นชิงชังเขาก็อธิษฐานจิตขอให้มาแก้แค้นได้มีโอกาสมาแก้แค้นในภพชาติต่อไปเช่นเกิดมาแล้วก็มาเป็นศัตรูต่อกันมาเป็นสามีภรรยากันแล้วฆ่ากันเป็นฆาตกรบางครั้งบางทีเกิดมาเป็นลูกกลายเป็นลูกทรพีฆ่าพ่อฆ่าแม่คำว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ได้หมายความว่าต้องเอามีดเอาปืนไปแทงไปยิงเท่านั้นแต่หมายถึงฆ่าทางจิตใจผลาญทรัพย์สินสมบัติทำลายชื่อเสียงเกียรติคุณของวงตระกูลทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่หนักอกหนักใจลูกอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นลูกที่เกิดมาจากการอธิษฐานจิตของศัตรูในอดีตชาติมีลูกอยู่คนหนึ่งอาตมาก็พบตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือลูกคนนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ18ปีเนี่ยเป็นลูกที่นำความทุกข์มาให้กับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนโมโหร้ายเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยนั่งรถไปกับคุณพ่อพอบทจะโมโหคุณพ่อขับรถ120ก็ตะครุบพวงมาลัยแล้วก็หักลงข้างถนนจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุก็มีอยู่ดีๆนั่งคุยกับคุณแม่อยู่ดีๆวิ่งเข้าครัวเอามีดออกมาไล่แทงคนอื่นอย่างนี้ก็มีนี่แค่อารมณ์ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองนะอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยบางทีไล่ทิ่มแทงคนอื่นมากยิ่งกว่าเด็กที่ใช้มีดทิ่มแทงจริงๆซะอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดถึงใครก็ตามด้วยความอาฆาตพยาบาทคิดว่าเราเกลียดคนนี้เหลือเกินเขาก็จะเกลียดเราเราชังคนนี้เหลือเกินเขาก็จะชังเราในที่สุดก็ผูกอาฆาตพยาบาทกันตลอดเวลาทางที่ดีก็คือเราต้องมหัดแผ่เมตตาเพื่อยุติผลกรรมที่จะให้ผลข้ามภพข้ามชาติยุติการแก้แค้นที่จะลากไปถึงภพชาติต่อไปความจริงแล้วเนี่ยภพชาติเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนคืนวันการนอนหลับเหมือนการตายการตื่นนอนเหมือนการเกิดการชำระจิตใจไม่ให้อาฆาตพยาบาทก็ไม่ต่างอะไรกับการอาบน้ำ
ก่อนเข้านอนท่านสาธุชนทั้งหลายเราทุกคนพยายามที่จะบอกว่าฉันให้อภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรากรวดน้ำทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่างๆมันไปไม่ถึงเพราะเราทำใจไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนก็มาบอกว่าก็เกลียดน่ะจะแผ่เมตตาไปได้ยังไงถ้าคนที่เรารักเราแผ่เมตตาให้หมดมีอะไรก็ให้หมดวัตถุสิ่งของยังให้ได้เลยแก้วแหวนเงินทองสิ่งลำบากหามาได้ยากลำบากเพียงใดก็ตามเราให้หมดได้เพราะเรารักแต่คนที่เราเกลียดชังเราให้ไม่ได้แม้แต่ความรู้สึกเราก็ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงถึงเวลาที่เราจะต้องมาปรับวิธีคิดใหม่ว่าทำอย่างไรถึงจะคิดโดยที่ปรับความรู้สึกต่างๆให้เป็นบุญจริงๆในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนวิธีแผ่เมตตาโดยการใช้คำว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่างนี้เป็นต้นถามว่าวิธีการใช้คำว่าสัพเพสัตตาเนี่ยมีความหมายยิ่งใหญ่มากนั่นก็คือทำให้เรายุติความรู้สึกเป็นศัตรูยุติความรู้สึกว่าเป็นคนที่เรารักคือปรับระดับจิตเหมือนกับเราเทน้ำลงไปในที่ลุ่มกับที่ดอนเนี่ยน้ำมันก็จะไหลลงไปในที่ลุ่มที่ลุ่มเปรียบเสมือนกับคนที่เรารักที่ดอนเปรียบเสมือนกับคนที่เราชังน้ำไม่ไหลไปที่ดอนแต่น้ำจะไหลลงไปในที่ลุ่มฉันใดเมตตาจิตหรือพลังของจิตเนี่ยมันไปไม่ถึงคนที่เราเกลียดเพราะเป็นที่ดอนแต่จะไปถึงคนที่เรารักเหมือนกับที่ลุ่มเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านจึงสอนว่าต้องปรับเหมือนกับเราปรับพื้นให้ได้ระดับน้ำอันเดียวกันเสร็จแล้วเทน้ำไปก็ไปทั้งสี่มุมไม่มีที่ลุ่มไม่มีที่ดอนเวลาที่เราพูดว่าสัพเพสัตตาก็คือปรับระดับจิตทุกครั้งที่เราไม่ปรับเมตตาจิตจะไปไม่ถึงคนที่เราเกลียดยิ่งเกลียดก็ยิ่งถูกเกลียดเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับส่วนนั้นคนที่เราเกลียดชังเขาก็เกลียดชังตอบเราเหมือนกับมีเด็กสองคนคนหนึ่งเรารักอีกคนหนึ่งเราไม่รักเวลาที่เราให้ขนมเด็กคนที่เรารักคนที่เราไม่รักยืนอยู่ข้างๆก็เพิ่มความเกลียดขึ้นให้ครั้งที่สองก็เกลียดมากขึ้นให้ครั้งที่สามก็เกลียดมากขึ้นให้สิบครั้งก็เพิ่มความเกลียดเนี่ยสิบเท่าเพราะฉะนั้นวิธีทำก็คืออย่าคิดว่าเป็นศัตรูอย่าคิดว่าเป็นคนที่เรารักแต่ให้คิดว่าเนี่ยคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของการแผ่เมตตาเป็นเรื่องที่จะต้องนำมาขบคิดกันแผ่เมตตากันทุกวันเหมือนเราอาบน้ำก่อนนอนทุกวันเราแต่งตัวทุกวันเรากินทุกวันเราขับถ่ายทุกวันแผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเองก่อนที่เราจะแผ่ให้คนอื่นแผ่เมตตาให้ตัวเราเองก่อนยกตัวอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเรารับประทานอาหารถามว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นอาหารนั้นคืออะไรบางครั้งเราก็กินหมูบางครั้งเราก็กินไก่กินเป็ดกินปลากินปูถามว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุปูนนี้กินหมูไปกี่ตัวกินไก่ไปกี่ตัวกินเป็ดกินปลากินสารพัดอย่างไปกี่ชีวิตชีวิตเขาเปลี่ยนมาเป็นชีวิตเราเพราะเขาสละชีวิตมาต่ออายุให้เราเป็นสัตว์ที่กินชีวิตของคนอื่นคิดดูสิบนโต๊ะอาหารอร่อยอร่อยบางครั้งบางทีเนี่ยเรามองดูโต๊ะอาหารอู้อร่อยจังเลยหอมกรุ่นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยซากศพของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นนอนคอยเราอยู่เขาสละชีวิตเพื่อเรากินอย่างอร่อยอร่อยแล้วก็ย่อยลงไปเป็นอาหารเป็นเลือดบำรุงเลี้ยงร่างกายโตขึ้นมาจนบัดนี้ถ
ถามว่าเราเคยแผ่เมตตาให้สัตว์เหล่านั้นหรือไม่ศพหมูศพไก่ศพเป็ดศพปลาที่เราบอกว่าเป็นอาหารจานโปรดนี่แหละคือซากศพเขามาอยู่กับเราบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่แผ่เมตตาก็เหมือนกับอาคันตุกะมาหาบ้านเรามาพบเราแต่เราไม่ยินดีต้อนรับขับสายไล่ส่งข้อนี้ฉันใดเราจำเป็นจะต้องคิดบางทีความรู้สึกของสัตว์ต่างๆที่เป็นอาหารเราเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าเนื้อหนังมังสาความสะสวยงดงามของร่างกายของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของเขาเหมือนกันแต่เราบอกว่าของเราหมดเขาก็ประท้วงขึ้นมาว่าของฉันด้วยนะหมูก็ประท้วงวิธีประท้วงทำยังไงทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบางทีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่หมอหาไม่เจอเนี่ยเกิดเพราะสัตว์เหล่านั้นประท้วงขึ้นมาท่านก็สอนพระท่านก็สอนว่าให้ไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญและแผ่เมตตาพอไปทำปรากฏว่าหายหมอเองก็หาสาเหตุไม่เจอว่าหายเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องแผ่เมตตาเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมีเด็กคนหนึ่งเด็กที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ18เขาเป็นคนอารมณ์ไม่เที่ยงตรงแม่ก็เกลียดเขาเองก็เกลียดแม่แต่ก็ไม่หนีจากกันตามกันไปติดๆในที่สุดก็มาถามพระว่าทำยังไงดีอาตมาก็แนะนำว่าโยมหัดไปสวดมนต์สิเป็นทางเดียวทางรอดทางเดียวไปสวดมนต์แล้วแผ่เมตตานะพอจิตสงบเสี้ยววินาทีที่จิตสงบเนี่ยให้โยมแผ่เมตตาพอมาถึงจุดนี้โยมก็ทำใช้เวลานานถึง3เดือนสวดมนต์ทุกวัน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 ตอนแรกเนี่ยเด็กก็ไม่ยอมเพราะเด็กมีความรู้สึกว่าเขาทรมานที่นำเด็กไปสวดมนต์คุณแม่ของเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันคือตั้งใจแล้วว่าจะสวดมนต์3เดือนปรากฏว่าสวดมนต์ไปได้ประมาณสัก2เดือนครึ่งเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาในชีวิตนั่นก็คือเด็กหยุดความโมโหโทโสโมโหร้ายเนี่ยหยุดเลยก็แนะนำว่าสวดมนต์ทุกครั้งให้แผ่เมตตาอย่าคิดว่าคนนี้เป็นลูกอย่าคิดว่าคนนี้เป็นคนที่เรารักเราคาดหวังสูงหรือคนที่เราเกลียดเราชังเราอยากจะผลักออกไปเพราะโยมคนนี้ก่อนหน้านั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าอยากจะหนีลูกพอเราคิดว่าเป็นสัพเพสัตตาก่อนที่เขามาเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันมาเกิดเป็นลูกเราเนี่ยเราก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เกิดขอให้คนดีๆมาเกิดขอให้ดวงวิญญาณดีๆมาเกิดแต่เผอิญว่าเราไม่ได้อธิษฐานอย่างตลอดสัตว์นรกมันก็มาเกิดกับเราเพราะวิญญาณของคนที่อาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญชีวิตเราข้ามภพข้ามชาติเพราะผูกอาฆาตพยาบาทกันเนี่ยบางทีอธิษฐานจิตมาเกิดในท้องของเราอีกเกิดมาเป็นศัตรูก็แผ่เมตตาให้เขาเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นศัตรูเราแม้เขาเกิดมาแล้วเราก็แผ่เมตตาอย่าอาฆาตพยาบาทคนที่เป็นศัตรูเพราะว่าจะมีการผูกพันกันไปตลอดเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรและเวรจะไม่ระงับด้วยการจองเวรและเวรนี้ให้ผลข้ามภพข้ามชาติจริงๆพอแผ่เมตตาได้ประมาณ2เดือนครึ่งเด็กคนนี้ผิดปกติจากที่โหดร้ายรุนแรงกลายเป็นคนสงบจากเดิมที่น้ำหนัก110กิโลลดลงมาเป็น80ต่อมาก็เหลือ70เหลือ60เป็นคนปกติซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์จนกระทั่งหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อเดือนมกราคม2547เนี่ยได้นำไปเขียนลงในหนังสือพิมพ์ว่านี่เป็นความมหัศจรรย์ของพุทธานุภาพจริงๆท่านสาธุชนทั้งหลายเรื่องของการแผ่เมตตาทำให้เกิดการอโหสิกรรมกันมีจริงแผ่เมตตาให้กันเถอะตื่นเช้าขึ้นมาแผ่เมตตาให้ตัวเราก่อนนั่นคือสัตว์น้อยใหญ่ซึ่งเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยเรากินเข้าไปเป็นอาหารทุกวันทุกวันเขาอยู่กับเราเขานอนกับเราเขาเป็นเนื้อเป็นหนังอันเดียวกันกับเราแผ่เมตตาให้เขา
หลังจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับคนที่เราเกี่ยวข้องเช่นเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาพี่ของเราน้องของเราญาติของเราแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดเรามากๆยิ่งเกลียดมากเท่าใดก็ยิ่งต้องแผ่เมตตาให้มากเท่านั้นเพราะเราจะได้หมดเวรหมดกรรมกันมันทำทุกวันเวรภัยที่จะให้ผลข้ามภพข้ามชาติก็จะหมดไปท่านสาธุชนทั้งหลายนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้เราเกิดความสุขเป็นความรักเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันแห่งความรักที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาแต่เราหาความรักไม่เจอวันนี้เมตตาเนี่ยแปลว่าความรักภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า loving kindness loving kindness ตัวนี้ก็คือความรู้สึกที่จะแผ่เมตตาจิตไปให้ต่อกันและกันแผ่ความรักความปรารถนาดีไปให้กับคนแม้แต่ที่เราคิดเรารู้สึกว่าเขาพยาบาทเบียดเบียนเรากลั่นแกล้งเราโดยธรรมชาติแล้วคนเนี่ยยิ่งกลั่นแกล้งยิ่งอาฆาตพยาบาทอยากหนีจากคนคนนี้ก็ยิ่งไปเจอเกลียดใครมักเจอคนนั้นชังใครมักเจอคนนั้นวิธีง่ายๆก็คือว่าทำยังไงถึงจะแผ่เมตตาให้เขาได้นั่นก็คือมองเขาเป็นสรรพสัตว์เป็นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ศัตรูของเรานะเขาคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มาเกิดในโลกเดียวกันคิดเสียว่าการมาเกิดในโลกนี้เหมือนกันการมาเที่ยวการมาเที่ยวต้องมีเพื่อนที่ดีอยู่ในโลกเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยทางเดินของสังสารวัฏจะต้องมีเพื่อนที่ดีจะต้องมีเสบียงคือบุญจะต้องมีจิตใจที่งดงามถ้าเราเทียบว่าการมาเกิดเหมือนการมาเที่ยวท้องของแม่เราเนี่ยก็เหมือนกับเครื่องบินลำใหญ่พอเครื่องบินจอดเราก็คลอดคือออกจากประตูเครื่องบินเราก็เจริญเติบโตขึ้นมาท่องเที่ยวอาจจะใช้เวลา5วัน10วันหรือ1ปีบางคนใช้เวลา70ปี80ปีแล้วก็กลับถามว่าขณะที่เรากลับเช่นเราไปเที่ยวเมืองจีนเราเอากำแพงเมืองจีนกลับไหมเราไม่เอากลับข้อนี้ฉันใดเวลาเราจะตายจากกันไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาทรัพย์สินสิ่งของอะไรกลับไปเหลือแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมคือบุญกุศลหรือว่าพลังของจิตที่เป็นบุญเป็นพลังฝ่ายบวกเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายๆก็เหมือนกับซิมการ์ดในโทรศัพท์ส่วนเครื่องโทรศัพท์นั้นเหมือนกับร่างกายถ้าเราทำเครื่องโทรศัพท์หล่นตุบแตกไปเราก็เอาซิมการ์ดเนี่ยไปใส่เครื่องใหม่เมมโมรีต่างๆก็อยู่ตรงนั้นบุญบาปก็อยู่ตรงนั้นจิตใจของเราก็จะให้พลังงานสืบต่อกันต่อไปเป็นสันตติเป็นพลังงานของจิตเพราะฉะนั้นคนที่ผูกอาฆาตพยาบาทพลังงานของจิตฝ่ายต่ำก็จะเป็นสนิมที่อยู่ในซิมการ์ดคือจิตของเราเนี่ยตลอดแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนร่างไปอย่างไรก็ตามทีสนิมอยู่ในใจความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นชิงชังอิจฉาริษยามันก็จะตามไปคนที่เราเคยรักคนที่เราเคยเกลียดเคยชังล้วนแล้วแต่บรรจุเข้าไปในซิมการ์ดของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทั้งหลายให้ปลูกความรักในวันวาเลนไทน์ให้เป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่มั่นคงอย่าคิดว่าความรักจะไม่เปลี่ยนเป็นความร้ายถ้าหากว่าเรามีแต่อารมณ์เราต้องพยายามเปลี่ยนความรักให้เป็นความเข้าใจเพราะความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ความเข้าใจเป็นเรื่องของเหตุผลอารมณ์มักจะเปลี่ยนจากรักเป็นร้ายได้ง่ายส่วนเหตุผลจะเป็นความมั่นคงเข้าใจท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เราได้มาชุมนุมกันเพื่อที่จะปลูกความรักปลูกต้นรักขึ้นมาในใจด้วยการแผ่เมตตาอโหสิกรรมล้างความเครียดแค้นชิงชังให้อภัยกันเพื่อที่จะให้เกิดความรักที่มั่นคงในจิตใจของเราทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันนี้ทุกวันทุกวันทุกวันให้เป็นวันแห่งความรักจิตของเราก็จะบริสุทธิ์ผุดผ่องและเราก็จะมีเพื่อนไปทั่วโลก
จะเดินไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ตามเทพยดาอะก็จะปกปักรักษาให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยในชีวิตนั่นคือสันติสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตเราและสังคมของเราวันนี้อาตมาภาพขออธิษฐานจิตด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความอุดมร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปในชีวิตเทอญ